เพื่อนๆเคยมีประสบการณ์เห็นคนลืมเขียนคิ้วไหมฮะสยองไหมเอ่ยมันแปลกนะว่าหน้าตาของคนเราเนี่ยเพียงแค่เอาอะไรออกบางอย่างมันก็จะรู้สึกน่ากลัวขึ้นมาทันทีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดคนบนนั้นเนี่ยไม่มีอะไรบนหน้าเลยแอดหมายถึงไม่มีจริงๆนะไม่ใช่แค่คิ้วตาจมูกปากนี่คือไม่มีเลยแล้วถ้าเกิดตอนเพื่อนๆเจอตอนนั้นแล้วเพื่อนๆอยู่คนเดียวด้วยล่ะมันจะหลอนไหมรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะฮะเราจะมากับผีญี่ปุ่นตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าโนเปราโบความน่ากลัวแล้วก็หลอนของอสูรตัวนี้มันจะเป็นยังไงเราก็ไปฟังกันนะฮะว่ากันว่าเรื่องราวของโนเปราโบนะครับมันมีอยู่ในจังหวัดอิวาเตะที่ญี่ปุ่นมีมาตั้งแต่สมัยเอโดะละแต่ว่าก็ไม่มีใครทราบมาแน่นอนนะครับว่ามันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรมันมาหลอกคนเพื่อเอาเป็นว่าเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับอสูรตัวนี้ดูแล้วเรามาช่วยลองวิเคราะห์กันดีกว่าว่ามันจะมาเพื่ออะไรกันตำนานของอสูรตัวนี้นะครับมันก็มีอยู่หลายแบบมากเลยเดี๋ยวแอจะคัดมาให้สัก2แบบก็แล้วกันนะเรื่องแรกนะครับมันมีอยู่ว่ากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มนักปราชญ์รูปงามผู้หนึ่งเขาต้องการเดินเข้าไปสอบที่เมืองหลวงในระหว่างการเดินทางเนี่ยนะฮะเขาต้องผ่านเมืองต่างๆมากมายแล้วก็ระหว่างเมืองนี่ก็จะมีป่ารกอยู่ซึ่งการเดินทางสมัยก่อนก็ไม่ใช่ง่ายๆก็ต้องเดินเท้าค่ำที่ไหนก็นอนที่นั่นค่ำคืนหนึ่งนะครับขณะที่ชายหนุ่มเนี่ยกำลังเดินเข้าไปในป่าเขาก็ได้ยินเสียงร้องไห้ชายหนุ่มคนนี้ก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยในป่าแบบนี้มีอะไรมาร้องเขาก็เลยพยายามเดินไปที่ต้นเสียงฮะแต่เป็นแอนนี่คือเดินหนีไปแล้วพอไปถึงต้นเสียงนะครับเขาก็เจอกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังร้องไห้อยู่ด้วยความประหลาดใจฮะที่ว่าทำไมมีผู้หญิงมาร้องไห้อยู่กลางป่าที่รกร้างแบบนี้เขาก็เลยเดินไปถามเธอว่าแม่น้องมาทำอะไรตรงนี้ล่ะเจ้าหลงทางหรือหญิงคนนั้นนะครับก็ไม่ตอบได้แต่ร้องไห้ไปชายคนนั้นก็แบบเสาสีไม่ยอมไปไหนจะรู้ไว้ได้ว่าทำไมเธอต้องร้องไห้ก็ถามตลอดว่านางเป็นอะไรมาจากไหนเป็นผู้หญิงคนเดียวมาอยู่ในป่าแบบนี้มันไม่งามนะแต่ผู้หญิงคนนั้นนะครับก็กลับไม่สนใจอะไรเลยคือร้องไห้อย่างเดียวจนในที่สุดนักปราชญ์หนุ่มคนนี้ก็หมดความอดทนนี่ข้ากำลังพูดอยู่กับเจ้าอยู่นะทำไมเจ้าต้องเสียมารยาทอย่างนี้ล่ะเมื่อพูดพางโมโหก็เอามือไปคว้าแขนเสื้อผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ดึงออกมาสิ่งที่นักปราชญ์คนนั้นได้พบเห็นนะครับก็ถึงกับทำให้เขาขี้หดเข้าด่าไปเลยทีเดียวเบื้องหลังแขนเสื้อของเด็กหญิงที่ร้องไห้อยู่นั้นมันเป็นใบหน้าที่ไม่มีอะไรอยู่เลยคือเป็นหน้าที่ขาววอกเนียนราวกับดากเด็กด้วยความตกใจนะฮะนักปราชญ์ก็เลยรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือแต่ทุกก้าวที่เขาวิ่งไปนะครับเขาก็จะได้ยินเสียงฝีเท้าตัก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 ตามมาตลอดทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะหันไปมองข้างหลังเลยทงทางนี่คือไม่ต้องดูกันละของของที่หิ้วมาที่กระจัดกระจายตามทางหมดเอาง่ายๆคือขอแค่ชีวิตรอดเป็นอันพอหลังจากที่นักปราชญ์คนนั้นได้วิ่งอย่างไม่คิดชีวิตมานานแสนนานนะครับเขาก็ได้มาหยุดที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีคนอาศัยอยู่เขาก็ไม่รีรอนักปราชญ์ผู้นี้นะครับก็รีบวิ่งตรงดิ่งเข้าไปเคาะประตูบ้านทุกหลังมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมช่วยข้าด้วยแต่ทุกหลังที่เขาไปเคาะนะครับกลับไม่มีใครเปิดรับเขาเลยบ้านทุกหลังเนี่ยเงียบราวกับว่าหมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านร้างในเมื่อเคาะแล้วไม่มีคนเปิดนะครับชายคนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าสิ้นหวังแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นเวลาเช้ามืดแล้วซึ่งก็มีแสงสลัวๆมาเมื่อแสงจากดวงอาทิตย์ส่องมาสลัวๆนะครับก็ได้ทำให้ชายคนนี้เนี่ยคลายความกลัวออกจากความกลัวบวกกับความเหน็ดเหนื่อยที่ได้วิ่งหนีมาทั้งคืนนะฮะก็ได้ทำให้ท้องของเขาเนี่ยเริ่มหิวไส้กิ่วแต่ไอ้ของที่เขาได้ตระเตรียมมาด้วยเนี่ยกระจัดกระจายหายไปตามทางระหว่างที่เขาได้วิ่งหนีผีไปหมดละทันใดนั้นเองนะครับชายคนนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงกระทบของอะไรสักอย่างหนึ่งตับตับเขาก็จะได้เดินตามเสียงนี้ไปแล้วก็มาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งประตูบ้านนั้นน่ะได้เปิดเอาไว้แล้วก็มีตะเกียงไฟส่องสลัวๆอยู่นักปราชญ์ก็ไม่รีรอที่จะเดินเข้าไปที่หน้าบ้านหลังนั้นแล้วก็ตะโกนว่าขอโทษนะครับมีใครอยู่ไหมข้าเป็นนักปราชญ์เดินมาจากไกลขอรบกวนความช่วยเหลือจากท่านทั้งหลายหน่อยได้ไหมแต่ก็ไม่มีใครตอบฮะได้ยินแต่เสียงตับตับนักปราชญ์ก็เลยถือวิสาสะเดินเข้าไปในบ้านเมื่อเดินเข้าไปนะครับเขาก็ได้กลิ่นของโซบะที่หอมฉุยออกมาแล้วพอตามกลิ่นนั้นไปอีกก็ได้พบกับคุณลุงคนนึงเนี่ยกำลังนวดแป้งโซบะอยู่ถึงแม้ว่าคุณลุงจะหลังหงิกหลังงอนะครับแต่แกก็มีแรงที่จะยกแป้งโซบะฟาดลงกับโต๊ะปากปากท่านลุงครับขอโทษนะครับข้าเป็นนักปราชญ์เดินมาจากทางไกลโอ้ท่านลุงอุทานท่านลุงคือข้าเจ้าอย่าเพิ่งพูดอะไรข้ากำลังใช้สมาธิในการทำเส้นโซบะอยู่เอานั่งลงก่อนสิอีกสักพักเนี่ยอาหารที่ข้ากำลังเตรียมก็จะพร้อมละ
รอให้ข้าเตรียมเสร็จก่อนแล้วเรามาคุยด้วยกันมาชายหนุ่มคนนั้นนะครับก็ได้ความอุ่นใจที่ว่าแบบเจอคุณลุงละน้ำซ้ำยังแบบได้ลาบปากตูแล้วโว้ยก็เลยเดินเข้าไปที่ห้องที่มีเสื่อตาตามิปูอยู่แล้วก็นั่งลงด้วยความอุ่นใจระหว่างที่เขากำลังรอแบบน้ำลายสอนนะฮะพระอาทิตย์เนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นมาเป็นแสงอรุณอยู่ไล่ๆละแต่ที่น่าแปลกก็คือไม่มีคนในหมู่บ้านนั้นเดินออกมาเลยเอคนในหมู่บ้านนี้ช่างขี้เกียจจริงเลยเนาะชายคนนั้นนึกระหว่างนั้นเองนะท่านผู้เฒ่าก็เดินมาพร้อมกับโซบะชามโต2ชามแล้วก็วางลงที่โต๊ะเจ้าคงเจอมาอีกแล้วสินะหึท่านรู้ได้ไงไอ้คนที่เดินผ่านมาแถวหมู่บ้านเนี้ยเขาเจอเรื่องนี้กันทั้งนั้นแหละท่านลุงก็รู้เหรอครับอืมก็คงเจอเจ้าตัวธนูกิไม่ก็หมาป่ามันหลอกเขาอีกแล้วสิแถวนี้นะมันชุกชุมมากนะจะต้องระวังตัวหน่อยพวกสัตว์นี่นะมันเจ้าเล่ห์มากถ้าหมาจิ้งจอกตัวไหนมันร่านร่านเข้าหน่อยแล้วก็มันจะแปลงเป็นผู้หญิงแล้วก็หลอกผู้ชายไปซ้ำจนเลือดหมดตัวเลยนะคุณลุงก็หัวเราะเป็นการหยอกล้อเล่นไม่ใช่ครับท่านลุงข้าไม่ได้เจอกับธนูกิหรือหมาจิ้งจอกอะไรทั้งนั้นสิ่งที่ข้าเจอนั่นน่ะมันน่ากลัวมากกว่านั้นมากเมื่อคืนขณะที่ข้ากำลังได้เดินผ่านป่านั่นน่ะข้าก็พบกับหญิงสาวคนหนึ่งร้องไห้อยู่ในป่าพอข้าสงสัยก็เลยเดินไปถามนางว่าทำไมมันร้องไห้อยู่คนเดียวทันใดที่ข้ากำลังเดินไปถามนางนั่นแหละก็พบว่าใบหน้าของนางนั้นน่ะมันน่ากลัวมากคือนางน่ะไม่มีใบหน้าเลยครับลุงเมื่อชายชราได้ยินเรื่องนั้นก็ถึงกับช็อกแล้วก็วางถ้วยโซบะที่เขากำลังซอยอยู่ลงกรอกจริงเหรอบนใบหน้าของนางนี่ไม่มีปากไม่มีจมูกเลยเหรอจริงครับขณะนั้นเองชายชราก็เริ่มเอามือกุมหน้าผากแล้วก็เท้าลงที่โต๊ะดูเหมือนว่าชายชราในกำลังจะปวดศีรษะมากท่านเป็นอะไรหรือเปล่าครับหน้าที่เจ้าเห็นนั่นน่ะมันเป็นแบบนี้ใช่หรือเปล่าล่ะทันทีที่ชายชราเอามือออกจากใบหน้าของเขานักปราชญ์ก็ได้พบกับใบหน้าที่โล่งเตียนไม่มีแม้กระทั่งหนึ่งรูทวารเมื่อนักปราชญ์คนนั้นเห็นความตกใจก็เลยทำให้โซบะนั้นติดคอเขาตายรอเลยนะเมื่อนักปราชญ์คนนั้นเห็นก็ถึงกับช็อกอีกรอบแล้วก็พยายามวิ่งหนีออกมาแต่ทว่าหลังจากที่เขาได้เปิดประตูออกมานะครับหมู่บ้านที่เขาได้เห็นเมื่อกี้นี้เนี่ยมันก็ได้กลับกลายเป็นป่ารกร้างเสียแล้วฮีก็ไม่สนใจเลยละวิ่งเข้าป่าไปเลยว่ากันว่าต่อมานะครับก็มีคนพบเจอนักปราชญ์คนนี้เนี่ยเดินอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆแต่ทว่าเขาได้กลายเป็นคนที่เสียสติไปเรียบร้อยแล้วอีกตำนานนึงนะครับก็มีเรื่องราวที่ต่างกันไปได้กล่าวเอาไว้ว่านานมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นคนทั้งโลภมากแล้วก็ขี้เกียจผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะออกไปตกปลาแต่ทว่าปลาในลำธารแม่น้ำนะฮะมันก็หาได้ยากน้ำซ้ำก็ยังต้องไปแย่งกับคนอื่นอีกวันหนึ่งเนี่ยชายคนนี้ก็เลยตัดสินใจไปแอบลักลอบตกปลาในบ่อปลาคาร์ฟของพระราชวังกันละกันซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับสุสานหลวงแต่เดี๋ยวนะปลาคาร์ฟมันกินได้ด้วยเหรอแต่ก็นั่นแหละฮะชายคนนี้เขาก็อยากไปก่อนที่จะไปนะครับภรรยาของเขาเนี่ยก็ได้ทำการเตือนเขาไว้ว่าท่านพี่พระราชวังเนี่ยมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะแล้วอีกอย่างเนี่ยที่นั่นมันก็อยู่ใกล้กับสุสานหลวงอีกด้วยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีเจ้าทงเจ้าที่อะไรหรือเปล่านะแต่พี่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่สนใจฮะกลับหันมาตวาดเมียควับเอ็งเป็นแค่ผู้หญิงอย่ามายุ่งว่าแล้วผัวก็ผักเมียกระเด็นอยากจะอดตายหรือไงข้าอุตส่าห์จะไปหาของกินมาให้เฮ้ยเสียลมจริงๆว่าแล้วชายคนนั้นก็ไม่ได้แยแสเมียแล้วก็ได้รีบเดินไปสู่พระราชวังชายคนนั้นนะครับได้เดินเข้ามาสู่บ่อปลาโดยได้แอบเข้ามาทางเขตสุสานหลวงของพระราชวังแม้ว่าหนทางมันจะดูเปลี่ยวและน่ากลัวเพียงใดก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยความที่อยากได้ปลาก็เลยทำให้เขาหน้ามืดตามัวเข้าไปในสุสานโดยแบบไม่มองเห็นถึงความน่ากลัวของสุสานเลยเมื่อมาถึงบ่อน้ำนะครับชายก็ได้จัดแจงย่อนเบ็ดตกปลาลงไปในบ่อทันใดนั้นเองฮะก็ได้มีผู้หญิงสวมกิโมโนหน้าตาท่าทางจะเหมือนคนใช้ในพระราชวังอะนะเดินมาบอกว่าท่านคะที่นี่ตกปลาไม่ได้นะคะแหมคนญี่ปุ่นนี่เขาช่างมีมารยาทจริงๆถ้าเป็นประเทศอื่นมาตกปลาในพระราชวังนี่เขาคงเรียกฐานยามจับไปเจียนละเช่นเดิมฮะพอชายคนนี้เห็นผู้หญิงร่างบางซึ่งดูทีท่าไม่น่าจะทำอะไรเขาได้เนี่ยชายก็เลยตอบปฏิเสธไปจะมาซื้อน่ะอย่ามายุ่งกับข้าผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ได้พยายามฉุดผู้ชายไว้บอกว่าการกระทำเช่นนี้มันไม่ดีนะคะท่านแต่ว่าผู้ชายนะก็ได้เบ่งกล้ามดากใส่แล้วก็สะบัดแขนอย่างแรงทำให้ผู้หญิงนั้นกระเด็นฟับตรงพื้นไปตุ๊บทันทีที่แม่สาวน้อยคนนั้นตกลงพื้นดังตบนะฮะนางก็ได้เจ็บอย่างมากแล้วก็ร้องไห้แบบฮือๆแบบโวยวายการใหญ่
ด้วยความที่ถึงแม้จะเป็นชายกลางแต่พอทำผู้หญิงร้องไห้นี่ชายคนนี้ก็เลยรู้สึกแบบโอ๊ยข้าทำอะไรผิดไปแล้วข้าทำให้ผู้หญิงร้องไห้หรือเนี่ยชายผู้นี้นะครับก็เลยเดินเข้าไปปลอบใจเออนี่เจ้าอย่าร้องไห้ไปเลยนะข้าขอโทษด้วยแล้วกันข้าเป็นผู้ชายที่ไม่ดีเองพอชายคนนั้นพูดจาเสร็จก็หวังจะเอามือไปปาดน้ำตาของหญิงสาวก็หยิบมือของหญิงสาวที่ได้เอามือกุมหน้าอยู่ตอนนั้นออกมาแต่เมื่อเขาได้เอื้อมมือไปที่หน้าของผู้หญิงนะครับก็กลับพบว่ามันมีแต่หนังหน้าไม่มีทั้งจมูกตาแล้วก็ปากทันทีที่ชายคนนั้นเห็นเท่านั้นแล้วก็โกยป่าราบวิ่งกลับไปที่บ้านของตัวเองเลยไปฟ้องเมียเมียจ๋าเมียจ๋าข้าเจอเรื่องน่ากลัวมาแล้วเมียก็แบบอื้อก็ข้าเตือนแล้วนี่เจ้าก็ดื้อเองคงจะไปเจอพวกทหารยามวิ่งมาละสิไม่ใช่ข้าไปเจอเรื่องที่น่ากลัวมากกว่านั้นข้าได้เจอหญิงรับใช้คนหนึ่งที่วังนางมาห้ามข้าเอาไว้ข้าก็เลยต้องทำให้นางเสียน้ำตาฮะไอ้แกนี่แกก็ไปเข้าวังไม่พอแกไปหาผู้หญิงอ้อๆมาอีกเหรอใจเย็นใจเมียใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งหัวร้อนไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดคือเอาเป็นว่าข้าจะเข้าไปปลอบผู้หญิงนางนั้นแต่ปรากฏว่านางไม่มีหน้าอะไรเลยฮะไม่มีหน้าอะไรเลยเหรอภรรยาของชายพูดพร้อมกับเอามือมากุมปากตัวเองหลังจากนั้นมือนั้นก็ค่อยๆคืบคานเข้าไปที่หน้าของหญิงสาวเธอก็ลูบหน้าสักพักหลังจากนั้นเธอก็เอามือออกพร้อมกับบอกว่าแบบนี้ใช่ไหมล่ะหน้าตาของภรรยาตอนนี้นะครับก็เป็นเหมือนกับหนังหน้าของผู้หญิงคนนั้นที่เขาได้ไปเจอที่บ่อปลาคาร์ฟมาเลยคือเรียบราวกับเปลือกไข่ผู้ชายตกปลาคนนั้นนะครับก็จึงตกใจมากทำอะไรไม่ถูกวิ่งไปที่บ่อน้ำเสร็จแล้วก็สะดุดตกบ่อน้ำตายตู้จากเรื่องที่เราฟังมานะฮะจะเห็นได้ว่าปีศาจตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ทำอะไรคนเลยไม่แม้แต่กระทั่งจะแตะร่างกายมนุษย์แต่วิธีของมันเนี่ยก็คือการหลอกให้มนุษย์กลัวแล้วก็วิ่งไปเจอกับปีศาจอีกตัวหนึ่งนั่นเองว่ากันว่าส่วนใหญ่เวลาคนเจอเจ้าปีศาจไร้หน้าตัวนี้นะฮะมันมักจะทำงานเป็นกลุ่มเป็นแก๊งคือหลอกให้เหยื่อโกยป่าราบเพื่อที่จะไปให้เพื่อนของอีกคนหนึ่งหลอกทำหนีไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหยื่อเป็นบ้าแล้วก็ตายไปเองแต่ว่าไอ้จุดประสงค์ของการมาหลอกที่แท้จริงของปีศาจตัวนี้เนี่ยมันคืออะไรแอดก็ยังไม่เข้าใจนะเอาเป็นว่ามันคือนิทานโบราณกันละกันแต่ก็มีทฤษฎีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเจ้าปีศาจตัวนี้นะมันมีความสามารถในการแปลงร่างบางคนเขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะเป็นพวกตัวทนุกิหรือตัวสุนัขจิ้งจอกที่จะชอบแปลงร่างมาแกล้งคนก็ได้แล้วเจ้าผีไร้หน้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในร่างแปลงของมันแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่ามันคืออะไรมีทฤษฎีแปลกๆยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันข้างล่างนะฮะถ้าใครชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์หรือตำนานสนุกๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องแอดนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีประวัติศาสตร์อะไรแปลกๆจะแนะนำมาแล้วก็แนะนำอะไรที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับถ้าน่าสนใจจริงๆเนี่ยแอดจะเอาไปทำมันแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย